เขาเครียดแน่นอนนะเขาเครียดแล้วก็เสียใจในสิ่งที่ทำไปผู้ต้องหานะครับก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับก็มีปัญหามีปากเสียงกันนะครับก็มีการทะเลาะวิวาทกันส่วนรายละเอียดของการมูลเหตุจูงใจเนี่ยก็มันจะต้องปรากฏอยู่ในสำนวนการสอบสวนนะครับก็จะส่งผลต่อรูปคดียังไงขออนุญาตสงวนไว้ก่อนนะครับผู้ก่อเหตุกับผู้ตายนี่เห็นว่ารู้จักกันตอนที่ผู้ตายเคยมาแจ้งความที่สน.นี่ถูกต้องครับถูกต้องครับเขาน่าจะเป็นผู้เสียหายมาก่อนนะครับแล้วก็ได้เจอกันก็เห็นว่ารู้จักกันตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาปี66ก็ประมาณ 5-6 เดือนที่ผ่านมาครับทราบว่ารู้จักกันก็คงไปด้วยกันนะครับมีออกเวรแล้วก็ไปด้วยกันอะไรเงี้ยอาจจะมีผลประโยชน์เห็นว่าให้สตางค์ใช้บ้างอะไรเงี้ยอันนี้ต้องถามรายละเอียดเขาข้อที่จริงเนี่ยเราฟังฝ่ายเดียวไม่ได้ต้องถ้าพูดไปเดี๋ยวจะกระทบนะครับโทรศัพท์ตกอยู่ก็กลับมาโทรศัพท์แล้วทราบว่าทางนี้ยังไม่เสียชีวิตก็เลยยิงซ้ำครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับแล้วก็พกพาอาวุธปืนในเมืองหมู่บ้านนะครับอัตราโทษประหารชีวิตนะครับจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีปอยามาตรา288ครับที่เขาบอกนะฮะก็คือไปขับรถให้ไปเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยไปรับค่าจ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยอยากเชื่อเขานะเขาบอกให้ครั้งละพันนึงบอกว่าเขาอยากเชื่อเท่าไหร่ให้ตังค์พันนึงไปขับรถผมว่ามันน้อยไปไหนประมาณนี้เขาเครียดแน่นอนนะเขาเครียดแล้วก็เสียใจในสิ่งที่ทำไปเมื่อคืนหลังจากก่อเหตุเสร็จเนี่ยทางผู้ก่อเหตุได้ไปบ้านของภรรยากับลูกเขาไหมครับเพราะว่าทางภรรยาและลูกให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าเห็นรถของผู้ก่อเหตุเนี่ยขับสวนไปบริเวณบ้านเขาเหมือนกันรายละเอียดตรงนี้อยู่ในสำนวนการสอบสวนต้องขอเสนอกันนะครับเดี๋ยวแต่ว่าขอบคุณที่ถามครับฝากขังวันพรุ่งนี้ครับฝากขังแล้วก็เราคัดค้านการประกันตัวนะครับในส่วนของคดีวินัยเนี่ยผมก็เดี๋ยววันนี้ออกจากนี้ไปเดี๋ยวก็จะไปทำเรื่องให้ออกจากราชการไปก่อน